ค่ะคุณพี่คะคุณพี่ได้ไก่มายังไงคะอ๋อพอดีไปเดินตลาดนัดก็เลยไปเจอพ่อค้าแม่ค้าเขานั่งขายอยู่ก็เลยซื้อมา10 กว่าตัวครับ10 กว่าตัวซื้อมาก็เลี้ยงได้ประมาณอาทิตย์กว่าอาทิตย์ประมาณ7-8 วันนะครับก็เลยเพิ่งได้สังเกตเห็นเมื่อ2 วันที่แล้วก็เลยได้สังเกตก็เลยจับขึ้นมาดูก็เลยได้โพสต์เฟซบุ๊กไปก็ประมาณนี้ครับก็เลยโพสต์เสร็จไปคือสิ่งตัวนี้มีผิดปกติแค่ตัวเดียวใช่ครับมีผิดปกติแค่ตัวเดียวซึ่งพี่เคยเห็นไก่ในลักษณะนี้มาก่อนไหมไม่เคยครับไม่เคยเห็นเลยได้เกิดมาก็ไม่เคยเห็นเลยเพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับน้องก็สุขภาพร่างกายแข็งใช่ครับปกติดีกินข้าวกินอาหารด้วยปกติคิดว่าเขาน่าจะไม่โชคเนาะน่าจะให้ชื่อน่าจะประมาณเลยตั้งชื่อแล้วครับตั้งชื่อว่านำโชคละชื่อให้คำชื่อนำโชค